ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งยังสูงต่อเนื่องและต้องยอมรับค่ะนอกจากพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม13จังหวัดตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเริ่มไปที่ต่างจังหวัดหรือว่าจังหวัดอื่นๆโดยเฉพาะทางเหนือแล้วก็อีสานนะคะระบบสาธารณสุขก็เป็นห่วงว่าจะเอาไม่อยู่จะรับไม่ไหวค่ะเพราะว่ายอดสถิติของผู้ป่วยรายใหม่นั้นก็มากขึ้นทุกวันให้ดูอย่างเช่นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้เจอผู้ติดเชื้อรายใหม่242รายจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น100รายจังหวัดลพบุรีผู้ติดเชื้อรายใหม่290รายจากคลัสเตอร์โรงงานแล้วก็ห้างสรรพสินค้านะคะขณะที่โรงพยาบาลสะโบดประกาศปิดโรงพยาบาล3วันหลังจากที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19มารับบริการที่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมาค่ะนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาท่านออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์เตียงผู้ป่วยโควิดตอนนี้ท่านใช้คำว่าตึงและผู้ป่วยกำลังจะล้นโดยเฉพาะโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาที่เป็นโรงพยาบาลหลักค่ะรองรับผู้ป่วยโควิดสีเหลืองและสีแดงจากโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดอนาคตเกรงว่าระบบสาธารณสุขจะรับไม่ไหวไม่สามารถจะดูแลรองรับผู้ป่วยรายใหม่ได้เพราะยอดผู้ป่วยสูงไม่หยุดจริงๆจังหวัดนครราชสีมาเฉพาะวันนี้นะคะพบผู้ป่วยรายใหม่มากถึง351รายแล้วส่วนกรณีคลัสเตอร์ที่หลายคนเป็นห่วงนั่นก็คือโรงงานแปรรูปไก่ที่อำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจพนักงานจนครบทั้งโรงงาน 7,500 รายใช้วิธีการตรวจคือแอนติเจนเทสคิตค่ะพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 3,400 รายเยอะจริงๆนะคะทั้งที่พนักงานโรงงานแห่งนี้เนี่ย 90% เนี่ยฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มไปแล้วแต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเดี๋ยวจะต้องรอผลตรวจยืนยันอีกทีค่ะที่แน่ชัดจากทางโรงพยาบาลขณะที่ทีมควบคุมโรคจังหวัดแล้วก็โรงงานชำแหละไก่เร่งสุ่มตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกเพิ่มเติมด้วยในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน3หมู่บ้านเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ลดอัตราการแพร่ระบาดตอนนี้3หมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานแห่งนี้ก็มีการล็อกดาวน์แล้วก็ตรวจกันเข้มค่ะ